ค่ะกลับมาพบกับ2ในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะค่ะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าการพัฒนารถยนต์รุ่น1นั้นให้สมบูรณ์และออกขายได้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและอาจต้องใช้เวลานานมากแต่ทางค่ายรถยนต์จากสวีเดนอย่าง Volvo ก็ได้เปิดเผยถึงระยะเวลาการคิดค้นรถใหม่ที่ค่อนข้างน่าเหลือเชื่อแค่ประมาณ20เดือนเท่านั้นค่ะVolvo ค่ายรถยนต์หรูจากประเทศสวีเดนกำลังทำการปฏิบัติทั้งด้านงานออกแบบและวิศวกรรมอย่างจริงจังค่ะโดยเปิดเผยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจที่ช่วยให้พวกเขาลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืนโดยการลดเวลาพัฒนารถยนต์ให้น้อยลงผ่านการใช้โครงสร้างตัวรถแบบใหม่ล่าสุดซึ่งตัวเลขเวลาที่ใช้นั้นนับว่าน่าสนใจทีเดียวเลยค่ะปีเตอร์เมอร์เทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเผยว่าขณะนี้ Volvo สามารถพัฒนารถยนต์บนโครงสร้างรุ่นใหม่ที่ Volvo คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะโครงสร้างสำหรับรถยนต์ขนาดคอมแพคที่มีชื่อว่า CMA ค่ะจากเดิมที่เคยพัฒนารถยนต์ขนาดคอมแพคอย่าง Volvo V40 เป็นเวลานานกว่า42เดือนซึ่งเวลาเพียง20เดือนนับว่าเร็วมากค่ะเมื่อเทียบกับค่ายรถญี่ปุ่นอย่าง Toyota หรือ Mazda ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วในการพัฒนา FFPเฉลี่ยประมาณ26เดือนต่อรุ่นค่ะการย่นเวลาพัฒนารถยนต์ของ Volvo ช่วยให้พวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแต่ละรุ่นลงส่งผลให้สามารถแข่งขันด้านราคากับค่ายรถยนต์หรูอื่นๆได้สบายนอกจากนี้แล้วโครงสร้างรถยนต์ของ Volvo ยังถูกใช้ร่วมกับ Geely ค่ายรถยนต์ต้นสังกัดจากประเทศจีนจึงทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิมค่ะค่ะเรียกได้ว่าการเปิดศักราชใหม่ของค่ายรถยนต์จากสวีเดนอย่างแท้จริงทีเดียวซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวทางการพัฒนาของ Volvo จะช่วยให้พวกเขากลับมาพังงาดในวงการยานยนต์หรูเหมือนในอดีตหรือไม่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆจาก Victory Indian ค่ะแล้วกลับมาพบกับ2ได้ใหม่ในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ